s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อย Social in Law กฎหมายอยู่รอบตัวเพียงแค่เราไม่รู้ตัวกับผมทนายโจอัครพลเถื่อนพึ่งสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับรายการ Social in Law นะครับกับผมทนายโจจากเพจทนายตัวแสบแล้ววันนี้ก็อยู่กับพี่วิชัยอาอวัสดีครับผมวิชัยครับครับผมก็ วันนี้เประเด็นที่เรายกขึ้นมาเนี่ยผมต้องเกินก่อนมันมีคดีหนึ่งณวันที่อดรายการเนี้ยเอเรื่องที่พิตตี้ท่านหนึ่งน้องลาลาเบลที่ว่าไปรับงานเอ็นเตอร์เทนลูกค้าแล้วก็ภายหลังพบว่าเสียชีวิตครับอย่างมีเงื่อนคำที่ที่คอนโดแห่งหนึ่งโอ้ยข่าวร้อนทุกๆก,กันเลื่อนเมาส์จะต้องเห็นหน้าหน้าข่าวนี้ฮอตมากณวันที่วันที่อัดวันนี้คือวันที่สิบเก้านะครับ โอเคยังมันข่าวนี้มีความน่าสนใจไงครับอเอ้๋ยวก่อนก่อนต้องถามก่อนว่าตอนเนี้คดีนี้มันมาถึงตรงไหนแล้วครับณนะตอนนี้ก็คือเออทางตารวจก็แจ้งว่ากําลังพยายามรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์อยู่ครับเพราะว่าล่อ,ลองรอยต่างๆต,ต,ตามตัวน้องมันไม่ชัดเจนคือตอนนี้ไม่มีร่องรอยทำไยร่างกายอืตอนนี้หลักฐานการสชีวิตก็มีแค่รู้แค่ว่าหัวใจล้มเหลวปัญหาคือ เกิดจากอะไรถึงหัวใจล้มเหลวประมาณนี้ครับยังไม่มีการสรุปว่าเกิดจากอะไรใช่ยังไม่มีการสรุปว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดด้วยซ้ำโอเคอ๋อโอเคครับดังนั้นคุณคุณผู้ชายคนนั้นก็อยู่ในสถานะผู้ต้องหาหรือป่ะณปัจจุบันคือผู้ต้องหาเพราะอยู่กับน้องคนสุดท้ายอ๋อโอเคโอเคโอเคแล้วตอนนี้ความเป็นไปได้ของคดีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างครับคือเรื่องเรื่องนี้ในในข้อที่จริงในเชิงกฎหมายค่อนข้างเป็นคดีที่ ที่น่าสนุกใช้ผมใช้คุน่าสนุกแต่ว่าที่มันซับซ้อนแหละมันซับซ้อนเพราะว่าคือคือหนึ่งเลยเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่ผมรู้ข่าวเนี่ยก็คือผมมองประเด็นของการที่บังคับให้น้องพิตตี้เอ่อดื่มเหล้าหรือกินอะไรบางอย่างเยอะเกินไปหรือเปล่าทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่มันเป็น job description ของน้องคนนั้นปะใช่แต่ถ้าเกิดคือคือสมมติว่าเอาอย่างส่วนตัวเนี้ยผมจ้งางน้องๆมาอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหม การให้เขาดื่มเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าตัวเขาแฮปปี้หรือเปล่าถ้าเขากินเขาจะกินคือบางคนจะมาแล้วบอกว่าอ๋อหนูดื่มได้ค่ะบางคนคือมาถึงแล้วบอกว่าอ๋อหนูไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มพวกนี้นะคะแต่ว่านหนูสามารถชงให้พวกนี้ได้ป <Okay. S 1> ระมาณ <Okay. S 1> <Okay. S 2> คือของน้องถ้าเกิดน้องดื่มเองแล้วน็อกไปเองไม่มีปัญหาคับพี่แต่ของผมที่ผมมองคือคนที่จ้างมาไปบังคับให้น้องกินหรือเปล่ามีการจับกอกปากบ,าบังคับอย่างที่เราเคยเห็นอะไรพวกนี้เล่นสนุกสนุกการสมมตินะสมมตินะเราก็ไม่รู้เกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นโอเคโอเคคือถ้ามีการบังคับให้น้องกิน โดยที่น้องไม่เต็มใจพวกเนี้แล้วแล้ว,ลวกลายเป็นว่าเล่าพอกินไปเยอะมันกลายเป็นพิษอยู่ในร่างกายแล้วน้องเสียชีวิตเนี่ยมันอาจจะเป็นเป้าหมาททำให้คนอื่นเสียชีวิตได้โอเคอ,อันนี้เรียกว่า,ารูปแบบที่หนึ่งใช่แล้วรความเป็นไปได้ที่สองครับรูปแบบที่สองความเป็นไปได้ที่สองมันเป็นการคาดการณ์ของชาวโซเชียลว่าเฮ้ยมันต้องมีการวางยาวางยาเพราะว่าเราจะเห็นข้อความแชทที่ว่าทางตัว ไอ้น้องผู้ชายแชทคุยกับเพื่อนประมาณนี้ครับทั้งแชทผมอ่านแล้วเหมือนกับทามาหลายครั้งใช่แสดงว่าอาจจะมีการวางยาแล้วใช่ทุกคนคิดว่ามันมีการเตรียมการไว้ก่อนคือถ้าเกิดมีการใส่ยาลงไปในปริมาณที่มากเกินไปครับแล้วแล้วโดยที่ไอ้ตัวน้องผู้ชายมันก็วิละว่าเฮ้ยยานี้มันอันตรายโดยถ้ากินไปแล้วอาจจะถ้าเยอะไปตายได้ครับประมาณนี้ครับบางครั้งหรือน้องมันใส่ในปริมาณที่ตั้งใจอยู่แล้วว่ามินเมย์ประมาณนี้มันก็อาจจะเป็น เอ่อเจตนาฆ่าโดยเร็งเห็นผลหรือเปล่าถ้ามีการวางยา <Okay. S 2> ประมาณนี้จากที่มีคนตั้งข้อสินิฐานกันครับ,รบแล้วความเป็นไปได้ที่สามมีไหมครับความเป็นไปได้ที่สามก็คือในมุมผมอะ่ะมันอาจจะกลายเป็นว่าถ้าน้องเอ่อพลาดเองก็คือกินเหล้าโดยที่ไม่รู้ลิมิตตัวเองไปเลยครับ mm hmm. มันก็กลายเป็นว่าแล้วเสียชีวิตเองโดยที่ไอตัวน้องผู้ชายก็คือเมาองจริงไม่รู้เรื่องอืไม่รู้เรื่องแล้วก็ ไม่ได้ทําอะไรคนเลยอาจจะตั้งใจจะจะล่วงเกินเขาแหละประมาณเนี้แต่ก็สุดท้ายพอน้องเสียชีวิตไปเองเนี่ยจะเอาผิดเขาก็ไม่ได้นะแต่เรื่องล่วงเกินมันมีประเด็นล่วงเกินอยู่ในอันนี้เพิ่มมีเพิ่มเข้ามาใช่ป่ะใช่ใช่คือคือตำรวจไปเจอว่ามีสารคัดหลังอน้ำมสุจินี่แหละอยู่ในตัวน้องผู้หญิงทีเนี้ยประเด็นที่โผล่มาตอนนี้เพิ่มมาอีกก็คือน้ำมสุจิในตัวน้องผู้หญิงของใครอเคประมาณนี้ครับณวันที่อาจจะไม่ทราบ ซึ่งซึ่งอีเวนว่าผู้ชายคนนั้นลากน้องเข้าไปที่ห้องก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นของใครเนาะในเชิงกฎหมายจนกว่าเราจะตรวจ dna ชัดเจนได้ว่าอ๋นี่คือแมทช์กันนะของคนนั้นคนนี้ใช่โอเคโอเคใช่มันมีความเป็นไปได้อื่นอีกไหมครับนะตอนนี้อิงจากข่าวยังไม่มีครับพี่เท่าที่มีข้อมูลใช่จะมีแค่สามรูปแบบมีแค่นี้มีแค่นี้ครับโอเคทีนี้เมื่อกี้ได้ยินคุณโจพูดหลายรออแล้วผมรู้สึกว่าตัวผมเองก็ไม่รู้นะ ผมแล้วผมเชื่อว่าคนที่ฟังหลายคนก็จะไม่รู้เช่นค่าโดยเจตนาค่าโดยประมาทค่าโดยเมื่อกี้พูดคำว่าอะไรนะค่าโดยเล็งเห็นผลเล็งเห็นผลทางกฎหมายมันต่างกันยังไงไอ้ผมชงหวานนะเนี่ยหวานเจี๊ยบคือคือกฎหมายอาญาเนี่ยวางหลักไว้ว่าคนเรามันจะรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทาโดยเจตนาโอเคอันนี้หลักพื้นฐานนะครับทีนี้ทีนี้คําว่า เจตนาในเชิงกฎหมายาทาอธิบายง่ายๆก็คือมีความตั้งใจที่จะให้เกิดผลนั้นเช่นผมเอ่ยยกปืนเล็งไปทางพี่ยิงตั้งใจว่าพี่ตายแน่หรือผมเอามีดฟันไปที่หัวโดยเลงว่าเอ้ยนี่แหละเพราะารเรารู้ <8. S 2> อยู่แล้วว่าการเอามีดฟันหัวคนนั้นคนนั้นต้องได้รับบาดเจ็บสาหาัสใช่นั่นคือเจตนาใช่โอเคสางก็จะดูครับถ้าถ้าเป็นปืนนี่มันง่ายอยู่แล้วใช่ไหมพี่แต่ถ้าเกิดว่าใช้เอ่อมีดสางก็ดูอีกว่าเฮ้ยใ,ใช้แรงขนาดไหนมีด ขนาดมีเป็นยังไงถ้าเราใช้คัตเตอร์หนึ่งนิ้วฟันหัวมันก็ไม่ถึงตายถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเราใช้สปาต้าฟันเต็มแรงอะไรประมาณนี้มันอยู่ที่สภาพอาวุธด้วยส่วนหนึ่งเหมือนกันเรียกว่ากระทั่งการออกแรงก็เป็นส่วนหนึ่งของเจตนาด้วยเช่นกันนะครัสารจมาสารมาดูว่าคุณมีเจตนาขนาดไหนในการทาแบบนั้นเะ้าใจแต่ว่าหลักๆคือรู้อยู่แล้วว่าการทำแอคชั่นเจะส่งผลอะไรบ้างใช่ โ okay, okay, uh, อเคโอเคอ่ะต่อครับใช่ใอันนี้คือเจตนาตรงตรนะครับทีนี้เจตนาโดยเล็งเห็นผลอ,นนอันนี้อันนี้อาจจะยกตัวอย่างยากหน่อยก็ถ้าเอาง่ายสุดก็คือสมมติว่าผมยกปืนเล็งเข้าไปที่ขบวนพาเลทขบวนหนึ่งมีคนยืนอยู่ร้อยคนคผมไม่รู้หรอกว่าในไหนเป็นใครบ้างไม่รู้จักใครเลยแต่กะดยิงเข้าไปครับอันเนี้ยผมสามารถเล็งเห็นผลได้ว่าการที่ผมยิงปืนเข้าไปในฝูงชนเนี่ยมันต้องมีคนโดนยิงแล้วมีคนเจ็บหรือตาย ประมาณนี้ครับสารสารจะใช้คําว่าเป็นเจตนาโดยเรี่ยงเหผลก็คือการทาแบบนี้เราคาดการหรือเดาได้ว่าเอ้ยการยิงปืนใส่คนเยอะเนี่ยมันต้องมีคนตายแหละอะไรประมาณนี้ครับมันต่างกับเจตนาธรรมดายังไงอะต่างกันไหมในการรับผิดไม่ต่างกันครับแต่มันเพียงเป็นเป็นการใช้คําว่าอะไรดีเอ่อเอามาปรับว่าบุคคลไหนต้องรับผิดในทางกฎหมายอ๋อโอเคอาจจะอาจจะฟังดูวิชาการหน่อยนะครับครับวันรายการวันนี้ก็ มีเจตนาเจตนาโดยเร่งเห็นผลละใช่อย่างที่สามคือเออประมาทค่าค่าคนดประมาททำเพื่<ม>อนเอใช่ครับก็ออคือเรื่องประมาทก็ง่ายๆครับเราไม่ได้ตั้งใจให้เกิดผลนั้นเช่นอ, <ๆ S 1> อะไรอ่ะทั้งง่ายหน่อยก็ขับรถยนต์ขับเร็วเกินไปแล้วไปชนคู่อื่นถึงกัความตายอะไรประมาณเนี้ยครับหรือเช่นบางคนที่เคยเจอเป็นเคสก็คือเล่นกันเองครับพี่ชกมวย ชกมวยแล้วอุปกรณ์เซฟตี้ไม่มีมแล้วต่อยกันจนคนหนึ่งเสียชีวิตประมาณนี้ครับก็มีนะที่ที่เป็นคดีกันจริงมีการไปแจ้งความอ๋อด้านแปลว่าการทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตยังไงก็ต้องรับผิดใช่ครับยังไงก็ต้องรับผิดแต่จะมีเหตุยกเว้นหรือไม่เช่นป้องกันจาเป็นหรือเปล่าในเชิงกฎหมายนะั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเชิงประมาทคือไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยใช่แค่เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครคาดคิด ใช่คือประมาทใช่มันมีเจตนาโดยประมาทปะถ้ามันเจตนาแล้วมันจะไม่ประมาทโอเคโอเคแต่เอ๊ะแต่อันนี้คําถามนี้ดีเคยมีคนถามอย่างนี้จริงๆเจตนาโดยประมาทมีไหมไม่มีครับไม่มีคุณมีความตั้งใจแล้วก็คือคุณคุณเจตนาเริ่มต้นไปแล้วาโอมคโอเคแล้วมันมีแต่มีเจตนาเจตนาโดยหวังผลประมาทแล้วมีมีมีเคสอื่นอีกไหมครับมีรูปแบบอื่นอีกไหมในเชิงกฎหมายการเอาผิดพูดตรงๆว่าก็มีทางอาญาครับมีแค่นี้ก็คือทําผิด บุคคลต้องรับผิดในทางายาแต่เมื่อกระทาโดยเจตนาเว้นแต่ว่ากฎหมายบัญญัติไว้ว่าจะต้องรับผิดแม้จะได้กระทําโดยประมาทอ่าแค่นี้แหละครับหลักการรับผิดในทางอาญามีแค่นี้เลยจะมีหนึ่งเลยเจตนาประสงค์ต่อผลโอเคเจตนาโดยเรื่องเห็นผลหรือประมาทไอผมได้ยินพวกวางแผนเจตนาเนี่ยวางแผนเป็นส่วนหนึ่งของเจตนาปะ ถ้าเจตนาฆ่าโดยการวางแผนมาก่อนไรไตรตองไว้ก่อนเออไตรตองไตรตองแต่มันคือการวางแผนแหละเออมันคือการคือก็เหมือนว่ามันเป็นเหตุเพิ่มโทษครับเช่นว่าศาลจะมองว่าเนี่ยคุณมีการวางแผนที่จะกระทําความผิดโทษมันก็จะหนักขึ้นก่าปกติอ๋อแปลว่าเจตนาอาจจะเกิดขึ้นว่าคุยกันดีๆผมโมโหใช่กูจะฆ่ามึงเอาปืนมายิงอันนี้เรียกว่าอาจจะเจตนาแหละใช่แต่ถ้าแบบเชียร์ท์หน้าฉันจะ ล่อคนนี้เพื่อไปตรงนี้เพื่อจะให้กินอันนี้และระหว่างนั้นฉันจะทําสิ่งนี้เพื่อให้เขาตายอันนี้คือวางแผนละใช่ใช่ครับใช่แสดงว่าถ้าการจ้างมือปืนก็คือวางแผนแหละใช่ถูกต้องแล้วยี้ผมผมไปหลอกโจ้เง,งี้ยไปพูดให้โจ้โกรธแล้วให้ไปฆ่าคู่แขนผมเงี้ยโดยที่โจ้ก็ไม่รู้ตัวว่าโดนผมปั่นอยู่ถามว่าผิดได้ไหมในเชิงกฎหมายไหมครับพูดกันตรงๆนะถ้าอิงจากข้อเท็จจริงที่วิววิจัยยกตัวอย่างมาเอาผิดไอ้ตัวคนปั่นยากนะเพราะสุดท้ายอะ คนตัดสินใจจริงๆคือตัวโจไงเชี่ยมาสเตอร์มายใช่ถูกต้องชนี่ไงสอนเรื่องดีๆให้ผมโทษมันไม่มีจริงหรอมั้งอ๋อแบบในหนังอะไรอย่างงี้ใช่ปะพวกที่ผลลาะอยู่ในมุมมืดถือว่าเราเป็นไปตามแผนอะไรอย่างงี้ปะเขาเรียกอะไรนะภาษาชาวบ้านเขาเรียกเสี้ยมปั่นเสี้ยมให้คนทะเลาะกันแต่ถ้าโจมาพูดว่าเชี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องที่ผมนันเกิดจากไอ้นี่แหละไอวิชัยมาปั่นผมคือถ้าถ้าเกิด จเจ้ากูาจ,าจ,าจะสะท้อนมาทางพี่วิชัยว่าผิดไปด้วยมันก็ต้องถึงขั้นพี่วิชัยสนับสนุนนะครับเช่นหรือช่วยวางแผนสมรู้ร่วมคิดประมาณนั้นครับต้องมีส่วนในการวางแผนแต่ถ้าเกิดพี่วิชัยเขาบอกเฮ้ยเนี่ยไอ้นั่นแม่งคนเลวว่ะ้องนี้นั่นเสี่ยมทุกวันทุกวันแล้วโจไปลงมือยิงของโจเองโดยที่เราไม่รู้เรื่องประมาณเราแค่มาปั่นเฉย เฮ้ยเชี่ยเราพูดอะไรไปวันนี้มันดูไม่ค่อยดีเลยโอเคโอเคยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างครับผมไม่แนะนําไม่ใครทําตามครับผมครับผมเอยพอพูดเรื่องเจตนาอะไรใดๆเหล่านี้แล้วอ่ะคุณโจลองเราลองย้อนกลับไปดูคดีที่เป็นข่าวตอนเนี้ยครับมันมันจะสามารถเข้าข่ายอะไรได้บ้างครับก็เอาง่ายๆเลยครับถ้าเกิดถ้าเกิดว่าตั้งแต่ในงานที่ที่แรกอ่ะที่น้องไปรับงานถ้าเกิดมีการบังคับให้น้อง กินเหล้าเยอะๆถ้าพิสูจน์ได้ว่าถ้าพิสูจน์ได <th ้ว่าใช่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าน้องถูกบังคับให้ดื่มเหล้าเยอะจนจนกลายเป็นเหล้าเป็นพิษแล้วน้องนอหัวใจล้มเหลวไปเนี่ยอันเนี้ยคนที่อย <uh ู่ในงานที่เป็นคนทําอาจจะโดนข้อหาประมาททาให้บุตรหน่มแก่ความตายได้เพราะว่าจับเหล้ากอกปากน้องลงไปต้องย้ำว่าอันนี้สมมุตินะครับสมมติสมมติสมมติกับสองก็คือถ้าเป็นไปตามที่ชาวโซเชียล ระบุออไปพยายามบอกว่ามีการวางยาถ้ามันมีจริงๆนะถ้ามันมีการวางยาจริงๆเนี่ยก็ต้องไปดูอีกว่าไอ้การวางยาอยู่ในปริมาณที่มากขนาดไหนถ้าเกิดดูแล้วปริมาณมันเยอะซึ่งซึ่งคนทั่วไปย่อมย่อมไม่เห็นผลได้ผมบอกไปครับ,รบว่าการวางยาแบบนี้ทําให้คนตายได้เนี่ยไอย้ตัวคนที่ผสมยาให้น้องดื่มเนี่ยอาจจะถูกข้อหาเจตนาฆ่าโดยลิงเห็นผลอ๋ออ๋ไอไอแปลว่าถ้าวางยาน้อยก็จะโดนอีกรูปแบบหนึ่งใช่ไหมครับ อีกข้อหาหนึ่งป่ะเพราะว่าคุณโจใช้คําว่าถ้าวางยามากในปริมาณเท่านี้แสดงว่าถ้าวางยาไม่ได้เยอะก็จะกลายเป็นล่อลวงอะไรอย่างนี้ป่ะจะบอกมันก็เป็นมมันก็เป็นข่มขืนทั่วไปครับอาจจะมีเหตุเพิ่มโทษอื่นอั้นก็ว่าแล้วแต่ข้อที่จริงแต่คือมันอยู่จะบอกว่าไงครับพี่มันอยู่ที่ตัวยาที่เราให้กินโดยเช่นว่ายาบางตัวจะเป็นขยานอนหลับทุกคนรู้อยู่แล้วแล้วก็มีผลยืนยันได้ว่าผสมยาแบบนี้ไม่มีใครเสียชีวิตแน่นอนประมาณนี้แต่เกิดไอ้นั่นคือใส่ไปโดยที่ ภาษากฎหมายเขาเรียกวินิยูชนย่อมคาดหมายได้แต่ถ้าเกิดเอาง่ายคือคนทั่วไปแม่งรู้อยู่แล้วว่าถ้าใส่ขนาดนี้คนแม่งตายแน่อ๋อมึงต้องรู้เลยเออ,แต,อแต่มึงก็ยังใส่ไปประมาณเนี้ยโอเคโอเคเออประมาณเนี้ยครับอเ,อ,เ,อ,เอ้แต่ว่าเดี๋ยวอัดพูดกกน,นะทั้งหมดนี้คือการเรียกว่าละคาดเดาคาดเดาจากข่าว <c oughs> <c oughs> ที่มีณตอนนี้นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เราว่าเราจะมาตัดสินแทนทุกคนนะ๋ยวทุกคนจะเข้าใจผิดก่อนใช่เพราะเพราะณตอนนี้ตำรวจก็ยังไม่ได้สรุป สัมนวนชัดเจนครับ,รบผมโอเคอ,อ่ะแล้วมีทา่านมีแค่สองเอ้ยผมอยากรู้ว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะแชทไลน์ที่หลุดมาแสดงว่าคนเหล่านั้นก็มีความผิดปะจะบอกว่าไงดีครับถ้าถ้ามันมีการวางแผนจากข่มขืนจริงๆตั้งแต่ต้น,นมันต้องดูเจตนาอีกครับพี่วิเชยคือแต,แต่มันไม่มีใครห้ามเลยนะในทางกฎหมายสุดท้ายอายการจะต้องนำสืบให้ได้ว่าผู้กระทาความผิดหรือจําเลยครับมีเจตนาจะทํา แบบนั้นจริงๆถ้าถ้าสุดท้ายการนําสืบพยานในสารมันได้แค่ว่ามันเป็นการคุยเล่นกันที่เฉยของของผู้ชายทั่วไปที่ในกลุ่มแชทนั้นปกติคุยแบบนั้นอยู่แล้วอะไรประมาณนี้มันอ,อาจเป็นข้อต่อสู้ของทางคนอื่นในกลุ่มแชทนั้นได้เรียกว่าก็ยังมีข้ออ้างแหละมีข้ออ้างครับมีอะไอเเ<า>ข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วผมถามผมสงสัยอีกทีหนึ่งการที่การที่คอนโดนั้นอะ เอาภาพมาเผยแพร่ก่อนที่การสืบสํานวนคดีมันจะดําเนินอะ่ะมันเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีอะครับอันนี้ผมอยากรู้ส่วนตัวละถามว่าดีไหมผมรู้สึกว่ามันไม่ควรเป็นภาพที่คนทั่วไปมาเห็นแล้วมันจะเกิดแบบกระแสพิพาควิจาร์อะไรผมรู้สึกว่าการสืบคดีมันควรเป็นเรื่องปิดประมาณนึงปะ่ะถ้าอิงส่วนตัวนะครับพี่ผมไม่ชอบการเอาพยานหลักฐานมาเปิดเผยในที่สาธารณะนะใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่วันนี้ผมเพิ่งอ่านข่าวมีการเอายงเอายาที่แบบ ให้ยานี่กินแล้วจะเป็นงี้นี่นะผมเฮ้ยมันถูกต้องหรอวะาอย่างเงี้ยใน,ในในสายตาของทานายผมการทําแบบนี้ทําให้การตัดสินคดีมันเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีผลมากน้อยแค่ไหนครับเผาว่าผลคดีเปลี่ยนไหมผมคดีผมเชื่อว่าไม่เปลี่ยนครับโดยหลักฐานที่มันมีตามนี้นะแต่เพียงแต่ว่าบางอย่างมันทําให้เกิดความเสียหายกับทางอญาติของน้องที่เสียชีวิตอะไรในทางจิตใจส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็พยานหลักฐานบางอย่างมันไม่ควรจะต้องออกมา สู่สาธารณชนก็ได้พวกคิวิดโออะไรเข้าใจแล้วอีกทีก็คือสมมติว่าถ้าฝ่ายคนที่ทำผิดถึงข้อมูลพวกนี้เขาอ,อาจจะมีการปรับแต่งหลักฐานเพิ่มเติมได้อปะเขามันจะในมุมของผู้ที่ตกเป็นจำเลยจะได้จะดีตรงที่เขาสามารถไปหาพยานหลักฐานมาหักล้างได้อ๋อโอเคในมุมของเ,เขาครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วต้องมองอย่างนีในใน้ในทางอาญาตอนขึ้นศาลคดีายาครับมันจะมีวันตรวจพยานหลักฐานซึ่งก็ต้องเปิด หลักฐานมให้เราดูอยู่ดีว่ามีอะไรบ้างอื่อคือสุดท้ายทุกคนจะต้องได้เห็นอยู่แล้วแต่ส่วนตัวผมจะไม่ชอบให้มันหลุดออกมาสู่สื่อก่อนถึงเวลาอันควรถ้าส่วนตัวไม่ไม่ค่อยชอบโอเคครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ได้อธิบายเรื่องเจตนากับประมาณในทางอาญาไปให้หลายคนได้ฟังเลยกลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้าครับผมกับรายการโซเชียลวีลทุกช่องทางของสม a r t ทแอดแคดวันนี้ผมธนาโจลาไปก่อนนะครับ ครับผมวันนี้วิชัยลาก่อนเช่นกันครับวันหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับช่วงเปิดประมวลกับทนายตัวแสบช่วงเปิดประมวลวันนี้นะครับก็เรามาพูดถึงการแก้ไขกฎหมายเรื่องข่มคืนกระทำช้ำเล่าในปัจจุบันก่อนต้องบอกนี้ก่อนคือแต่ก่อนเนี้ยจะผิดเรื่องข่มคืนได้เนี่ยมันต้องมีการเอาเอาวัยวะเพศเนี่ยล่วง เกินเข้าไปในของอีกฝ่ายหนึ่งประมาณนี้ทีนี้สองสามปีที่ผ่านมามีการแก้ไขว่าไม่ต้องใช้วายเพก็ได้ใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้ใช้เป็นนิ้วใช้เป็นสิ่งเทียมอื่นๆชเช่นขวดน้ําแย่เข้าไปเพื่อให้เราถึงจุดสุดยอดถึงสวรรค์อะไรพวกนี้มันก็ผิดเรื่องข,องข่มขืนได้เหมือนกันปัจจุบันนี้มีการแก้ไขกลับมาอีกรอบหนึ่งว่าถ้าคุณจะผิดฐานข่มขืนกระทําชําระาได้เนี่ยคุณจะต้องมีการใช้ เอาเอวัยวะเพศล่วงเกินเข้าไปในร่างกายของผู้อื่นถึงจะมีความผิดฐานกระทําชําเล่านะครับแต่ถ้าใช้นิ้วหรือสิ่งเทียมใส่เข้าไปแทนเนี่ยมันก็จะผิดแค่ฐานอนาจาร์แค่นั้นเองประมาณนี้ส่วนคําว่าอนาจาร์ในทางกฎหมายถ้าจะผิดเนี่ยมันก็จะมีพวกกอจูบรูปค้าอันนี้หลายคนน่าจะทราบกับไอ้เรื่องที่นี่แหละครับอย่างผมพูดไปเมื่อกี้ใช้นิ้วแย่เข้าไปในอวัยวะเพศของผู้อื่น ปรมาณนี้ก็สำหรับวันนี้ช่วงเปิดประมวลก็มีแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ